กี่วันคือเรากักตัวไปเรื่อยๆแอมไม่รู้ว่าตอนไหนเราหายจะมาตรวจผลจริงคือไม่มีสองขีดคือตอนแรกคุณแม่แกน้องชายของคุณแม่ติดก่อนก็เลยได้แห่กันไปโรงพยาบาลเพราะว่ากินข้าวร่วมกันค่ะทีนี้พอแม่ติดปุ๊บแล้วแกก็กักตัวเข้าโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าของแกลงปอดด้วยค่ะแล้วแอมก็กักตัวได้5วันยังไปตรวจ PCR อีกรอบก็เลยรู้ว่าตัวเองติดโควิดด้วยค่ะแต่พอตอนที่ติดเนี่ยก็กินฟาวิไป5วันอาการมันก็มีแค่มึนหัวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยกระดูกลดเต้นน้ำมูกมีอะไรมั้ยไม่มีเลยค่ะแต่จะมีช่วงก่อนที่จะรู้เนี่ยจะจามไม่หยุดประมาณ2วันเหมือนมันเป็นช่วงแบบแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อแต่ว่าเราก็กักตัวแล้วก็อยู่ห่างคือทั้งออฟฟิศก็คือแยกกันอยู่คนละตึกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาการอ่อนเพลียไม่มีค่ะไม่มีเลยก็ยังทำงานได้ปกติยังก็นั่งตอบแชทตอบอะไรไปโรงพยาบาลแค่เราไม่ไปคุยเจอใครเท่านั้นเองใช่ค่ะถ้าโดนกักอยู่ในโรงพยาบาลได้เนี่ยเสร็จแล้วกี่วันนะคะที่ก่อนจะเป็นคือเขาให้กักเต็มอ๋อแอมกินฟาวิก่อน5วันแล้วก็ขอออกไปกักตัวที่บ้านต่อเพราะว่าสถานที่เราพร้อมไงแต่ถ้าบางคนเขาไม่มีห้องแยกห้องกั้นอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะไม่ให้ออกค่ะตอนรู้ตัวว่าติดเนี่ยคืออยู่ในครอบครัวติดอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่กับพี่สาวคนก็ตัวติดคือตอนที่เราติดไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยวิตกมีแค่จามมีความวิตกกังวลไหมว่าติดวิตกอย่างเดียวว่าจะไปทำให้คนอื่นติดว่าจะเป็นตัวพาหะเพราะเราแบบว่าด้วยช่วงอายุเนาะคือเราไม่มีโรคประจำตัวสิ่งที่กลัวคือจะเอาไปติดหลานหรือติดคนที่แก่กว่าแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าที่บ้านคนก็เข้าออกอยู่ก็จะกังวลว่าคนที่ติดคนที่มาหานะเขาจะติดแต่ปรากฏว่าตอนที่พี่สาวติดเนี่ยลูกเขาก็ไม่ติดสามีก็ไม่ติดขนาดว่านอนด้วยกันเราก็เลยว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากขนาดคนแบบกอดหอมกันอะเด็กน้อยแบบ8เดือนเนี่ยค่ะก็ไม่ติดเคยคิดไหมครับว่าตัวเองจะไม่ติดฉันต้องไม่ติดนะก็เคยคิดว่าเราจะรอดเราจะรอดทุกซีซั่นไหมใช่ซีซั่นดีเกมเรารักษาตัวอยู่กี่วันครับรักษาตัว7วันค่ะ7วันค่ะไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนทานอะไรได้อะไรต้องห้ามอะไรประมาณนี้มีไหมครับไม่มีทานได้ปกติเลยค่ะลิ้นแต่ว่าไม่ได้ที่เขาบอกว่าลิ้นมันจะไม่รับรสแต่แอมไม่ได้กินเออแอมเอาน้ำปลามาดองหวานคือไม่ได้กินน้ำปลาเออครับใช่คือเอามาจ่อเลยคือเราไม่ได้กินเหรอแต่ก็งงอยู่ว่าสายพันธุ์นี้เรื่องกลิ่นมันไม่น่าเกี่ยวเนาะอ๋อแค่ไม่ได้กินแล้วลิ้นได้รับรสไหมลิ้นรับรสได้ค่ะแต่มันจืดจืดลิ้นมันจืดอ่ะมันเหมือนคนเป็นหวัดธรรมดานี่แหละอ๋อที่ว่าเราก็จะอยากกินของเค็มขึ้นมาหน่อยแต่ช่วงหลังๆก็ไม่มีอะไรน้ำมูกที่มีตลอดไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยคือหมอเขาให้ยามาเนี่ยเราไม่ได้กินเลยเพราะเราไม่มีอาการกินแค่ฟาวีแค่นั้นค่ะกับฟ้าเท่าไรโจนี่กินคุณหมอไม่ได้ให้มาค่ะตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลก็คือมีผลแล้วเนี่ยก็คือไม่กินยาฟาวีอย่างเดียวค่ะคือเขาให้ยาแก้ปวดแก้ไอมาแต่คือเราไม่มีอาการเราก็ไม่กินค่ะเพราะมันเกินจำเป็นถ้ามีอาการไปกินผมกระซิบถามหน่อยแล้วตอนที่เราเป็นเนี่ยมีใครมาติดจากเราไหมมีใครมาติดไหมไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าแอมเป็นเหมือนตอนแรกที่คุณแม่แกเป็นเนาะแล้วเราก็กลับเราก็ขังหมูกันละขังมือในข้อกันละใช่แต่ก็ว่าต่างคนก็ต่างสถานการณ์ครับค่ะแล้วก็พวกที่ขังมือในข้อเดียวกันเนี่ยก็มีแอมคนเดียวที่เป็นค่ะแล้วก็ถ้าไม่ตรวจ PCR เราก็ไม่รู้แล้วตอนที่เป็นติดเชื้อแล้วมันก่อนตอนที่เป็นเนี่ยผมถามหน่อยได้มาทานข้าวกับครอบครัวไหมที่เรากักตัวอยู่ในบ้านตอนที่เป็นใช่ไหมคะหรือว่าแยกเลยทำกับข้าวกล่องเอาไปให้เลยไหมตอนที่รู้ว่าเป็นแล้วใช่ครับก็คือเราแยกกักมาคนเดียวเลยเพราะว่าอสมเขาให้เรากักที่ห้องของเราเองใช่อยู่ที่ห้องเราค่ะอาหารการกินก็จะมีคนมาส่งให้ใช่ใช่แต่เขาจะวางไว้แหละแล้วเราก็มาหยิบ
เข้าไปแล้วผมถามใหม่ความรู้สึกตอนเป็นตอนนั้นอ่ะกลัวไหมว่าตัวเองจะไม่หายไม่กลัวไม่กลัวนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันยกเว้นมันจะลงปอดจริงๆอ่ะเพราะว่าซีซั่นก่อนไอ้รุ่นก่อนคือเรามีเพื่อนที่ว่าเขาติดทั้งครอบครัวเหมือนกันแล้วเราก็คอยให้คำปรึกษาคือช่วงนั้นที่เป็นช่วงที่น้าคอมเขาเสียชีวิตเนาะเราเลยได้นั่งอ่านเคสเยอะอ่ะแล้วเราก็อ่านเคสของต่างประเทศด้วยคือถ้าไม่มีแทรกซ้อนจริงๆไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่กับถ้าไม่อ้วนจริงๆลักษณะที่แบบคือคนอ้วนป้อมๆอ่ะจะเสี่ยงเพราะว่าเลือดเขาข้นเลือดเขาจะข้นกว่าคนผอมคือต่อให้เชื้อลงปอดอ่ะคนที่อ้วนมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนผอมใช่งั้นผมก็กลัวเลยเพราะอย่างเคสตอนรอบสองอ่ะครับตอนนั้นหมอเขาคือยังรักษาให้มีชีวิตอยู่อ่ะแต่ถ้าพูดไม่พูดนะพูดที่อยู่ใน ICU คือเขาปอดเขามันแข็งจนเขาไม่สามารถฟอกได้เองอ่ะคือถ้าชักปลั๊กออกมาคือก็เสียชีวิตอ่ะคือแล้วมีแต่เคสแบบทรงเนี้ยที่โคม่าเคสแบบอ้วนแล้วก็ป้อมค่ะคือเลือดเขามันข้นแล้วก็ออกซิเจนเขามันจะไม่พอครับค่ะผมถามหน่อยหายได้กี่วันลิ้นเราถึงรับรสได้เต็มที่ได้ปกติได้ปกติก็คือตอนอยู่ในโรงพยาบาลก็กินอร่อยแล้วค่ะเริ่มอยากกินนู่นกินนี่ใช่ประมาณ2วันเข้าโรงพยาบาลก็เริ่มกินอร่อยแล้วเริ่มทานอร่อยอ่ะค่ะแล้วแล้วอยู่ดีกว่าคนข้างนอกอีกเพราะมีแต่คนมาเยี่ยมเขามาส่งของให้ไงของดีๆไปให้กินใช่จนเราได้เอาไปแจกให้แบบห้องข้างๆอะไรน้ำหนักขึ้นไหมครับตอนเป็นมีคนน้ำหนักขึ้นอยู่แต่แอบไม่ขึ้นค่ะบ้านก็อร่อยดีก็เป็นประสบการณ์เนาะบอกเล่าประสบการณ์แบบครั้งหนึ่งเคยแต่คือเอาจะเกมเมื่อไหร่เนี่ยยังไงอ่ะก็ไม่อยากให้เต็มหรอกเพราะว่ามันจะมีเรื่องรองโควิดที่บางคนเขาไอแบบพี่ป๊อปที่ตามแอมอ่ะเพราะนั้นเขาไอเป็นเดือนเหมือนกันค่ะไอแบบแห้งๆอ่ะค่ะแต่ก็คือไม่มีเชื้อนะแต่ว่าเป็นอาการรองโควิดหรืออย่างแอมกับแม่เนี่ยก็จะรู้สึกไม่สดชื่นเท่าไหร่เหมือนแต่ก่อนเรานอนก็จะสดชื่นเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นว่ามันเหมือนกับเหมือนมันเพียแบบเหมือนพลังงานมันหายไป 20% อย่างเงี้ยค่ะมันอืดๆอ่ะเพราะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ค่ะไม่ติดดีที่สุดแต่ว่ามันก็ห้ามเป็นไม่ได้เนาะเรื่องแบบนี้มันมองไม่เห็นอ่ะเชื้อโรคครับค่ะนี่แล้วนะขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลครับคุณแอมครับขอบคุณครับ